สวัสดีแฟนๆรายการหลงละครครับผมยกให้คุณบอสชนะกันเป็นที่สุดของเรื่องการเต้นครับคนนี้เขาดาว TikTok อยู่แล้วเต้นบ่อยมากเราชอบแซวครับพอมีฉากที่แบบถือปืนเงี้ยคุณบอสชนะกันเขาก็จะเมื่อยครับเขาบ่นเราบอกว่าสงสัยเขาจะเมื่อยจริงๆพอสักพักไปหัดเต้นอีกแล้วอ่ะไหนคุณบอกเมื่อยไงนี่เมื่อยจริงหรือเปล่ายกให้พี่บอสครับเป็นที่สุดจอมโดนแกล้งครับในกลุ่ม25เนี่ยจะมีเขาคนเดียวที่แบบโดนทุกคนดุมแกล้งชอบแบบทําตัวเหมือนยั่วให้เราแกล้งอะไรเงี้ยก็สนุกครับผมยกให้โอ๊ตรทีเป็นที่สุดของเรื่องพละกำลังครับแต่ในเรื่องความเท่นั้นต้องยกให้ผมคนที่มีพลังมากที่สุดละกันโดนัทนะครับเขาเนี่ยจะชอบคึกนะฮะบางทีตื่นเช้ามาง่วงแต่ให้เวลาแค่10นาทีเขาก็จะคึกสามารถกระโดดเตะทุกคนได้นะครับแม้กระทั่งพี่ๆบางทีผมก็จะนั่งกับเกรซนะฮะในขณะที่เราบู๊กันมาเหนื่อยเราก็จะมองหน้ากันว่าทำไมเราพลังสู้โดนัทไม่ได้แล้วเราก็จะลืมไปว่าน้องมันอายุ24เองนะครับยกให้น้องโดนัทนะครับเป็นที่สุดในเรื่องของแรงครับเพราะว่าเขาดีดได้ทุกวินาทีครับเวลาเขาจะเข้าฉากหรือว่าเขาจะแอคชั่นอะไรนะฮะเขาจะอยู่กับพวกสาว5คนอยู่เฉยๆเขาจะตีลังกาครับอยู่เฉยๆเขาก็จะวิ่งครับอยู่เฉยๆเขาก็จะม้วนหน้าครับไม่รู้ว่าเขาดีดมาจากไหนครับพี่โอ๊ตละกันคู่ของเราให้เป็นที่สุดในความเท่ละกันคือพี่โอ๊ตเนี่ยเขาจะมีความเท่อะไรบางอย่างที่ไม่ว่าทำอะไรเขาก็จะเท่เดินก็เท่โพสท่าอะไรก็เท่ไปหมดเราจะแอบมองเขาอยู่เวลาแบบเขาเข้าบทบู๊หรือว่าอะไรก็จะรู้สึกว่าเขาเท่พี่บอลเลยค่ะที่สุดของความ energy เยอะสุดๆเลยค่ะเราจะไม่เห็นโมเมนต์ที่เขาแบบว่าอยู่เฉยๆเลยแล้วเขาจะมีแบบว่ากิจกรรมให้ทำตลอดเวลาก่อนถ่ายตอนอยู่หน้าเซตเขาก็จะแบบเต้นๆๆเหมือนจะแบบว่าคิดท่า TikTok อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะไม่เห็นเขาอยู่นิ่งเลยขอยกให้พี่เกรซละกันค่ะเป็นที่สุดในเรื่องของการแกล้งค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าพี่เกรซเป็นคนเงียบๆนิ่งๆแต่ว่าจริงๆพี่เกรซเป็นคนที่ขี้แกล้งมากเลยค่ะพี่เกรซจะชอบเมินค่ะหรือบางทีก็จะชอบมาผักมาชกบ้างแต่ว่าชกแบบเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่พี่เขาอยากให้เราหายเกรงด้วยแหละก็เลยแบบเข้ามาแกล้งบ่อยค่ะฝากด้วยนะครับละครเรื่องเสา5ถ้าใครเคยรับชมเสา5ยุคก่อนแล้วรับรองว่าเสา5ปี2022นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมบู๊จัดเต็มมากๆก็มีไปเรียนเพิ่มนะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วแบบตกใจเลยรับรองครับว่าสนุกเข้มข้นเต็มที่แน่นอนครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องบู๊เต็มตัวเรื่องแรกของผมนะครับฝากตัวละครเดี่ยวสมเด็จไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยนักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มที่มากกับเรื่องนี้นะครับยังไงเรามาลุ้นดูกันนะครับฝากตัวเมคาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าเมคาเป็นคนยังไงดูไปเรื่อยๆแล้วจะสงสารเมคาครับเรื่องนี้เนี่ยนอกจากครบรถแล้วนะครับผู้ชายทุกคนในเรื่องถอดเสื้อผ้าบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นคุณห้ามพลาดเด็ดขาด นะครับถ้าคุณทุกคนอยากที่จะดูพวกเราถอดเสื้อผ้าคุณก็ต้องดูเสา5ครับพี่ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากใจได้อยากจะฝากคู่แตนแล้วก็ดอนนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยคู่นี้มีเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นรับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนค่ะนอกจากจะบูแล้วเนี่ยยังมีทั้งดราม่ามีทั้งตลกแล้วก็มีทั้งโรแมนติกด้วยนะคะยังไงก็ฝากม่านฟ้าไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเจ้าหญิงแห่งรัฐประจิมไปลุ้นกันนะคะว่าเจ้าหญิงจะเป็นยังไงกันต่อไปเนาะฝากกุ้งด้วยนะคะละครเรื่องแรกของการแล้วก็เรื่องบูเรื่องแรกของการด้วยนะคะอย่าลืมติดตามทุกตอนนะฮะบูจัดหนักจัดเต็มรับรองชมแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากละครเรื่องเสา5ด้วยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผม20:30 น.ช่อง7 HD กด35ครับ